คลิปนี้เราจะมาสอนวาดสติ๊กนะครับโดยเริ่มจากส่วนตาก่อนเลยนะครับผมก็วาดตาด้านในนะครับโดยทําการลงสีดําให้เต็มเลยนะครับจากนั้นก็วาดจมูกครับต่อด้วยตาอีกข้างนึงนะครับลงสีดําเหมือนกันนะครับผมลงให้เต็มเลยครับเสร็จแล้วก็มาวาดผมต่อเลยนะครับผม3เส้นตามด้วยริ้ว2เส้นด้านบนแล้วก็โครงหน้าของสติ๊กครับจากนั้นก็วาดปากครับใส่เขี้ยวของสติ๊กนะครับผมวาดใบหูนะครับทั้งสองข้างก็วาดริ้วหูชั้นในของสติ๊กนะครับใส่เต็มครับเสร็จแล้วก็ทำการเขียนชื่อเลยนะครับผมโดยทำการเขียนย้อนกลับนะครับค่อยเขียนลงไปนะครับผมครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการปรับเตาครับโดยการเพิ่มไฟนะครับให้แรงขึ้นนะครับครับผมก็รอให้เตาร้อนนะครับผมค่อยปรับนะครับรอให้เตาร้อนแล้วก็ทำการลงแป้งต่อเลยนะครับผมเริ่มจากใช้สีม่วงก่อนครับใช้สีม่วงนะครับสีแรกค่อยๆใส่ลงไปนะครับผมตามช่องครับตามซอกตามหลืบนะครับผมใส่เต็มเลยนะครับต้องระวังแป้งให้ออกนอกเส้นด้วยนะครับผมทุกคนสวยงามครับครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับต่อด้วยแป้งสีฟ้าเลยนะครับในส่วนของใบหูของสติ๊กครับทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเลยนะครับเดี๋ยวให้ออกนอกเส้นนะครับแล้วก็ใส่ติดตาของสติ๊กต่อเลยครับตรงไหนที่ว่าไม่สวยงามก็เติมได้นะครับเติมให้เต็มครับนะครับผมแล้วใส่ติดตาของสติ๊กได้เลยครับแล้วก็ช่วงล่างครับของไม่น่าครับผมใส่เต็มเลยนะครับเสร็จแล้วก็แป้งสีขาวครับผมลงที่ตาเลยครับแล้วก็เคี้ยวของสติ๊กครับจากนั้นก็ไล่ขอบนะครับผมค่อยไล่ขอบขึ้นไปนะครับลงมาด้านล่างครับแล้วก็ลงในส่วนของชื่อของสติ๊กด้วยนะครับให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่ตรงไหนที่มีช่องว่างอยู่นะครับผมก็พยายามลงแป้งให้เต็มนะครับแล้วก็รอให้แป้งสุกนะครับผมเมื่อสุกแล้วก็ทำการปิดได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเสร็จแล้วครับสติ๊กครับผมเป็นยังไงครับผมน่ารักไหมครับ